สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาบาบิวพบกับพวกเราสองคนนะคะในช่วงวายปะวันนี้นะคะพวกเราสองคนค่ะจะมารีแอคชั่นซีรีส์วายเรื่องบังเอิญรักซีซั่น2 EP ที่3ถึงนอกจาก EP ที่2นะคะที่เอ้ก็ยังคงเสียใจอย่างต่อเนื่องโดยที่เราแค่รู้มาว่าพีทไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรเขาเลิกกันขนาดไหนถึงเอ้ถึงเสียใจขนาดนั้นซึ่งปอนก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องหาตัวช่วยมาช่วยฉุดเอ้ขึ้นมาใช่แล้วก็อีกคู่นึงก็คือตินแคนเริ่มมีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นนะที่แคนเข้าไปช่วยตินจากผู้หญิงคนนึงที่เข้ามาเกาะแกะและตินก็รู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นคนดีนะแต่ตอนจบก็คือตินทะเลาะกับแม่และแคนมาได้ยินแคนก็ไม่ชอบแล้วก็ด่าตินและตินก็เลยจูบคืนปากงงมากจูบเฉยเออแต่เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอ้าวกลับมาบ้านเฉยเนื่อยเลยอุ๊ยอุ๊ยทำไมวันนี้แกไม่ไปงานเลี้ยงกับคุณแม่เหมือนตอนซีซั่น1เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ถึงขั้นต้องโทรฟ้องลูกชายสุดที่รักเลยเหรอแกนั่นแหละลูกรักของคุณแม่หน้าเหมือนกันเดียวไม่ขำเลยวะเขาไม่ขำเพราะคุณไม่ว่างต่างหากผมเลยถูกเรียกไปแทนแกคิดมากไปแล้วคุณแม่จะมารักลูกเลี้ยงอย่างฉันเท่ากับลูกในไส้อย่างแกได้ไงฉันไม่รู้อ้าวทำไมฉันไม่รู้ว่าตุลคือลูกเลี้ยงถ้าอยากเล่นพ่อแม่ลูกนะไปเล่นที่อื่นฝั่งกระจกบวกโอ้โหตาแดงโอ้โหแกถ้าลูกหมาแกก็เป็นซาแบบนี้ไม่มีสิทธิ์สำคัญกับครอบครัวบ้างจะทำอะไรก็เชิญสักวันผมจะกระชากหน้ากากคุณให้ได้งั้นคงไม่มีวันนั้นหรอกเฮ้ยเหนื่อยไหมคงไม่มีวันนั้นก้อนหินอยากรู้วิโลบ้านตินสวยจังเลยอ่ะมันสวยแบบสวยเมื่อกี้คืออะไรกูก็บอกไงว่ามึงอ่ะก็แค่เด็กขาดความอบอุ่นโอ้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจุบนานนะเนี่ยก็ไม่ให้น่ารังเกียจผมเขาว่าหล่ออ่ะจริงมีนแบบเล่นซีรีส์นี้หล่อถูกกว่าซีซั่นซีรีส์อื่นเลยอ่ะยังอ่อยังอึ้งอยู่กับดูตลกจังเลยอ่ะโอ้ถ้าเป็นเลมอนนี่คือตายแล้วอ่ะรู้ว่าพี่โดนอะไรอ่ะฟินเออจริงเห็นอยู่มะวันนี้ยิงก็ได้กลับที่คุณเขียนไว้บนกระดานไอ้บ้าดูตะกิดเพื่อนสิทำเป็นไม่รู้จักนี่ฝันอะไรก่อนเอาจริงฝันอะไรก่อน
ช่วยสกิดพุ่นด้วยถ้าจะหลับอย่ารบกวนการสอนครูเลิศนะโตแล้วไงไอ้แคนคุณป้าจุกครับป้าโทน้องสารดูเหมือนคุณจะคิดถึงแฟนคุณมากเลยนะดรอปเรียนแล้วไปอยู่กับแฟนเลยไหมโอ้ผมไม่มีแฟนครับจานจานแล้วก็ไม่ไปดรอปเรียนด้วยครับครับเอาละค่ะมาเรียนกันต่อนะน่ารักจังจริงเหรอวะแค่ได้ไหมแหกปากวะวายกันโอ้มึงแน่นไหวแคนจริงพี่วันนี้ทั้งวันนะอยู่ดีมันก็แหกปากวายขึ้นมาถึงทุกวันมันจะขี้วายแล้วก็น่ารำคาญเยอะวันนี้แม่งอาการหนักกว่าปกติวะพี่ผมว่าแม่งเป็นบ้าไม่ได้บ้านะเว้ยตัวเล็กคือหนูแค่ไม่ค่อยได้นอนอ่ะคือไม่ทำอะไรไม่ได้นอนพี่คนเรามันต้องมีเรื่องคิดบ้างดิวะอย่างมึงไอ้แคมนอกจากจะแดกไปพาลมกับพูดน้ำไหลไฟดับเนี่ยกูว่าสมองมึงไม่ค่อยได้ทำงานหรอกอ๋ออ่ะยังมีเรื่องอะไรให้คิดบอกกูมาเดี๋ยวกูช่วยคิดมีอะไรบอกพี่มาดิวะพี่จะช่วยได้เรื่องอะไรผมจะบอกพี่แหละไม่บอกหรอกโอ้โหนี่กูก็รู้เรื่องเลยว่ามันอ่ะเสือกไปจูบกับใครมาจะมีระเบิดเป็นเรื่องเป็นราวนั่นดิพี่แต่ระเบิดไหนก็รู้แล้วก็ว่าน่าจะใครก็จะไปเอาคนใหญ่แทนวะโหแสบหน้าอย่างไอโนอ่ะยันโดนจ้องจะสอยตูดเลยแล้วภาษาอะไรไก่แคนถึงมันจะพูดมากอ่ะแต่แม่งก็เฮ้ยอย่ามายุ่งกับแคนนะพี่ข้อเห็นของไอแคนไม่ได้เลยเออพี่แล้วอะไรนะใครนะที่จ้องจะสอยตูดพี่โนอ่ะเฮ้ยมาแล้วลูกเรื่องอะไรกูจะบอกมาอ้าวจังหุ่นดีอ่ะเธอขายาวกว่าอนาคตเราอีกอ่ะนี่ๆเขาทั้งทำอะไรกันเห็นไหมสองคนเลยเฮ้ยนักบอลมามาหานี่เปล่าเฮ้ยเขามาที่สนามบอลทำไมอ่ะมาหาเอเปล่ามึงอยู่แล้วเหรอข้าวกล่องทำไม่ได้เหี้ยกูไม่มีเหี้ยแล้วเว้ยมึงว่าชีวิตกูซวยแค่ไหนน้องด่าอาจารย์ไล่ไปดรอปเพื่อนหัวล้อย้ออีกแล้วไหนมึงจะมาจูบกูอีกเกลียดจริตจังเลยคนชื่อเออยู่ไหนเห็นไหมมึงไม่ได้เอเหรอปล่าเฮ้ยที่มึงมาหาเรื่องไอ้เอ๋เหรอถ้ามึงจะมาหาเรื่องไอ้เอ๋กูได้ชิงต่อยปากมึงก่อนไงใจเย็นฟังเขาก่อนช่างมันน่าจะน่าสมเพชเหมือนกันเฮ้ยแรงไปนะใส่ไม่ดีเลยกูไม่ชอบให้ใครมาด่าเพื่อนกูมึงจะด่ากูโง่งี่เง่าสกปรกมึงจะด่าไปดิแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาด่าเพื่อนกูแล้วมึงอะเป็นอะไรชอบทำตัวขวางโลกใครไปทำอะไรมึงเหรอหรือเมื่อก่อนโลกเคยขัดขามึงเหรอทำตัวแบบเนี้ยแต่งกล้าเลยใช่ฉันก็จะเป็นอย่างที่นายว่าก็ได้ขอเป็นตะลำส่งจ้างมาคือหลายอย่างจะเป็นแบบไหนอะเด็กขาดความอบอุ่นไงรู้สึกไม่ดีแล้วแปลว่าเดินทีสองก้าวหน้ามอถึงหลังมควรมาตัดหน้าเราคนเดียวเนี่ยกูขอโทษสุดเลย
นะขอโทษนะกูรู้ว่ากูไม่รู้จักมึงอ่ะกูไม่ควรว่ามันในข่าวความอบอุ่นขอโทษนะนะอย่าโทษให้กูเถอะแต่มึงเองนี่หว่าที่ปากเสียปากหมาจะขอโทษแต่กูไม่ได้ว่ามึงผิดนะกูผิดเองอ่ะหายความกูเถอะนะเมื่อคืนกูนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะต้องฝันร้ายแน่ๆเลยกูไม่อยากทำให้ใครเสียความรู้สึกอ่ะนะดีกันนะทำไรของมึงอ่ะหายกันโอ๊ยหายก่อนกูแล้วใช่ปะโกรธนายไปก็เสียเวลาไปก่อนนะแค่เลี้ยงชีวิตจำชื่อกูได้ไหมโอ้ยไม่ไงจะถอนถูกแน่นอนจะเห็นตกคงไม่ถึงน่ารักจังเลยอ่ะเลยขอแบบขอตัวคือเล็กๆในจิตใจอ่ะเพราะฉะนั้นว่าหนูหนูรู้ไหมเนี่ยทำไมหนูน่ารักได้เอ็นดูขนาดนี้ล่ะอาติมทำไมอาติมเพิ่งมาน้องภูรออาติมตั้งนานน้องภูคิดถึงเราคิดถึงเหมือนกันอยู่คนเดียวเหรอครับอืมพ่อไม่อยู่พ่อทำงานแม่ไปหาคุณยายน้องภูเหงาน้องภูอยู่คนเดียวคุณภูผาอยู่ที่เองวันหลังอย่าวิ่งพวดพลาดมาสิคะป้าแก่แล้วนะคะรู้ไหมวิ่งตามคุณภูผาไม่ทันแล้วอืมก็อย่าตามมาสิไม่ได้บอกให้ตามสักคำพูดพาดคืออะไรอ่ะตินพูดพาดก็คือสิ่งที่น้องภูผาทำอยู่นี่ไงครับไม่มีใครอยู่เลยเหรออ๋อยังไม่มีใครกลับเลยค่ะเห็นคุณวดีว่าจะไปบ้านนู้นก่อนค่ะก็เลยฝากน้องภูผาไว้กับน้าค่ะน้องภูโดนทิ้งอีกแล้วอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคุณภูผามาค่ะไปกับป้าดีกว่านะคะไม่เอาน้องภูอยากอยู่กับอาตินไม่ใช่งั้นเดี๋ยวผมดูแลภูผาเองนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะไปนั่งเล่นกันเมื่อไหร่พ่อจะกลับอ่ะทำไมเพราะว่าน้องภูคิดถึงพ่อน้องภูรักพ่อมากเลยเหรออืมน้องภูรักพ่อมากรักเท่านี้เลยน้องภูรักพ่อมากแถมยังชอบชื่อน้องภูด้วยเพราะว่าภูผาคือความรักของพ่อที่มอบให้กับใครคนหนึ่งมันคงและหนักแน่นเหมือนกับภูผาพ่อพ่อคะคิดถึงพ่อจังเลยคุณแม่ใช่ก้อนหินนี้เหรอใช่เขาชื่อว่าดีวันดีหรือวันดี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 เข้าใจนะติ๋นเรื่องไงที่ดูแลความรักของพี่ยังไงมีข้าวหรือยังครับมีแล้วครับคอนโทรลอบอุ่นนะชอบอ่ะฉันชอบตุนจังเลยอ่ะน้องโรซี่มีช่องอ่ะแอร์หรอกโอ้ภาพติดผนังยังโคตรแบบโคตรเครียดแอร์แอร์หรอกเรายังไงหรอเพราะว่ามีแอร์ทั้งหลังเต็มหัวใจ
ยนะเอ็นดูตรงทำไมคิดถึงมันก็ได้เขาว่ามันสิว่าแล้วเหมือนใครมันเด็ก5ขวบนี่เองเหมือนน้องภูทำไรทำไรเธอจะทำอะไรตีนเธอจะทำอะไรเป็นอะไรจะขอดขอใครอะฮัลโหลมีเรื่องให้ตามสิบหน่อยรู้เลยว่าต้องท้องแน่เลยอันนี้ไอ้เอ้พอแล้วมึงจะแดกว่าให้ตายไปเลยวะกินเหล้าเป็นน้ำเลยแตกๆให้ตายห่าไปเลยกูดีวะถึงมึงทำเงี้ยไอ้พีมันก็ไม่ดีใจหรอกนุ้ยมันอยู่กูเว้ยมันไม่อยู่กูไม่ได้ยินหรอวะมันไม่อยู่กูแล้วกูบอกให้มึงพอไงไม่ยุ่งเชื่อว่าไงดีวะเนี่ยเฮ้ยไม้ทางนี้ไงมึงมึงมาช่วยกูห้ามมันหน่อยดิกูห้ามแม่งไม่ไหวเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วเยี่ยเตี้ยเป็นไรกะเฮ้ยแม่งแดกเหล้าแทนข้าวแทนน้ำมากี่วันแล้วก็ไม่รู้เนี่ยปกติมันแดกเหล้าที่ไหนรักสุขภาพจะตายแล้วนี่มึงกูสภาพมึงดิก็มึงเอาแต่พูดมันจะฟังมะล่ะเมาขนาดเนี้ยมึงจะให้กูทำไงวะกินของปอนอีกโอ้ยสัตว์มานี่เลี้ยเตี้ยโอ้ยเดินไม่ไหวปล่อยกูโอ้ยโอ้ยจะทนได้ไหมมานี่เลี้ยไปเอาบอลมาดิปอนบอลไปเอาไงมึงดูมันด้วยอย่าไปท้าต่อยกับมันนะมันไม่มีสติแล้วเพื่อนกูสภาพมันไม่ต่างจากหมาเลยว่ะอย่ามายุ่งกูสัตว์กูไม่อยากจะยุ่งหรอกเลยถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูอะจะทำอะไรวะโอ้โหไม่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 เขาว่างดีเขาว่างดีมึงทำตัวน่าสงเพศแบบเนี้ยมึงคิดว่าแฟนมึงจะชอบเหรอฮะตอบกูดิเตี้ยมึงจะทำตัวแอบแบบนี้ไม่ถึงไหนฮะเพื่อนกูที่ชื่อว่าเอ๊ะไม่ทำตัวแอบแบบนี้หรอกเว้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแฟนมึงไปอ่ะพ่อเขาช่วยมึงนะเว้ยมึงจะทำลายชีวิตตัวเองอย่างนี้ไม่ได้มึงคิดว่ามันจะชอบเหรอฮะที่ได้เจอกับเธอไม่เอาเหี้ยแล้วเว้ยกูไม่รู้ว่ากูจะทำไงไม่เอาเหี้ยเลยเพื่อนเวนถ้ามึงหายมองเมื่อไหร่อ่ะมึงตายแน่สัญญาณของคำคือพ้นผ่านแม้ทองรึมมาเลิกทำแบบนี้พี่เถอะกูตัวไหนมึงเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเว้ยเปลี่ยนหายไปก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลือนลอยแค่ครั้งเดียว
ลมเอาชิชชู่ดิถ้าหมายไม่หมายนี่คือไม่รู้ว่าเอไปไหนแล้วนะโอ้ยสากสะเทือนอารมณ์ต่อต่อต่ออ้าวบอลต่ำไปไหมบอลโอ้ยโอ้ยเชื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยกล้าถีบกูตกเตียงเหรอวะเตี้ยแล้วกูไม่กล้าเอาไม้นอนด้วยเหรอหมาเนาะมึงนอนเตียงกูได้ไงกูมาคืนพวกมึงสองตัวก่อนเราฟัดเวียนกันไม่เลิกกันดิเมื่อคืนมึงทั้งกอดกูทั้งฟันกูไอ้เหี้ยฟ้าผ่าแล้วมั้งฟัดเลยเหรอโอ้ยอย่าไปจี้ปมเขาโซเมียนอยู่ไหนโอ้ยหมดจังไอ้ไม้กูตามมึงให้มาช่วยมันไม่ได้ให้มาซ้ำเติมมันนะเว้ยนี่ถ้าไอ้ปอนไม่ขู่ว่าถ้ากูไม่มาจะเรียกเดียมาแทนอ่ะกูไม่มาหรอกนะกูไม่ขอให้มึงมาช่วยไอ้เตี้ยมึงพูดดีๆนะเว้ยกูบอกไงกูไม่ได้ขอให้พวกมึงมาช่วยเฮ้ยกูมีใจเย็นๆ calm down แต่มึงโหดแต่มีสติมากขึ้นนะดูดีขึ้นอ่ะในตามึงเคยบอกว่าเพื่อนเดี๋ยวทำไมฮะกระเป๋าตังค์ด้วยชอบช่วยคนอื่นหนักใช่ไหมงั้นมึงช่วยหันมาสนใจพวกกูบ้างเลยวะว่าพวกกูเป็นห่วงมึงขนาดไหนอะมึงดูใหญ่ปอนนี้เป็นห่วงมึงชิบหายปอนโคตรเป็นห่วงอะจะตายอยู่แล้วจะตายของมึงละเอ๊แล้วเพื่อนกลุ่มเราอะรู้มึงจะเป็นจะตายหายแล้วอะรู้มึงยังไม่นึกถึงพวกแม่งอีกอะพวกแม่งจะรู้สึกไงวะฮะกูเป็นห่วงมึงมากนะเว้ยไอ้เตี้ยกูอ่ะไม่ได้บอกให้มึงเลิกเสียใจนะเว้ยแต่ช่วยหันมาเพื่อนพวกกูบ้างเข้าใจปะแล้วที่กูเคืองสุดเลยอ่ะคือมึงไม่ชวนกูไปแดกเหล้าหมายเออพลาดมากพลาดมากชวนมาคนนี้ไปแดกเหล้าทำได้ยังไงพลาดมากจะยอมใจทันทีไม่มีกูอยู่โอ้โหจะคุยกับทั้งสองคนเออเฮ้ยดีจังเลยอ่ะกูยังไม่อยากเชื่อเลยว่ามึงจะเตะบอลในเอแบบนั้นอ่ะโอ้ยเมื่อมารับฟุตบอลขาแล้วนะต้องแชร์ฟุตบอลเตะให้มันตื่นดิวะโอ้มายมึงพีคแล้วแล้วอยากดูเรื่องไหนไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะฮะกูเรียกมึงมาช่วยมันนะเว้ยกูไม่รู้เว้ยกูมีหน้าที่ล่ามลงมาจากร้านเหล้าให้มันแดกเหล้าไปก็เปลืองแม่งไม่มีความสนทีในการแดกเหล้าเลยกูคิดอย่างนี้เหรอวะที่มาเหมือนมึงอ่ะปกติมันลากมึงจากร้านเหล้าใช่ไหมคราวนี้มึงเลยแค้นไอ้ชิวกูไม่รู้นะเว้ยนี่กูใครไอ้ปอนนะครับลุกขึ้นมาลูกOh.
ูจะไม่ต้องหนักใจไปแล้วไม่โดนมึงไปโจนเอแล้วใช่ไหมมาดิพี่แคนอะไรกันจี้อะไรอย่าเพิ่งกวนเดี๋ยวตายไปข้างนอกแล้วกันไหมดิไม่ไปอ่ะเกียร์อะไรทำไมเอจะไปซื้อของไปช่วยถือของหน่อยชุดไม่เอาไม่ไปอุตส่าห์ไม่มีเรียนทั้งทีนึงเกียร์ไปแล้วจะไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปได้สุดท้ายก็ต้องไปงั้นเลจะบอกมาม้าว่าพี่ซ่อนหนังสือโป้ไว้ที่ไหนเออเด็กกะทิในชั้นหนังสือตัวที่สอดแค่ดูได้เหรอสอดไว้ในหนังสือเรียนมาม้าโอเคน้องสาวสวัสดีครับของพี่ใจเย็นก่อนนะอย่าไปนะเกมแพ้แล้วเนี่ยโดนด่าแล้ว Come onเอ้ยน้องทำอะไรกูชี่ตอนกลางวันเนี่ยเออเลยรู้ยังเนี่ยวันนี้จะซื้ออะไรสมองเวอร์เลยเออไปเอาวิทอันนี้เออทำไมเด็กหน่อยจังเลยน่ารักจังแฟนโอ้ยทำไม
ูมีแฟนไม่ได้หรอแล้วมึงอ่ะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนี่ค่ะหายหัวไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับอุ้ยสวัสดีค่ะพี่เป็นเพื่อนพี่แคนเหรอคะหนูเลยนะคะเป็นน้องสาวพี่แคนค่ะจบป๊อน้องสาวไม่ใช่แฟนหรอโง่ค่ะใช่ค่ะน้องสาวค่ะมันง่ายพี่แคนอ่ะแคนเหรอคะเกลียดอ่ะข้าเยอะจังวันน่ะนี่ซิติเกาหลีปะเนี่ยเอาคืนมาได้แล้วเขาจะถือของให้ด้วยเขาจะเป็นยังไงเลนไม่กลับบ้านวะถ้าเลนไม่เข้ามาเขาเข้าใจผิดอ่ะสิให้อภัยนะเลครั้งเนี้ยจบแล้วเงยดีวะมึงร้องไห้ให้กูได้แค่คนเดียวเข้าใจไหมWhat? อะไรอ่ะใช่เหรอค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP มันกันรักซีซั่น2 EP ที่3ไม่คิดว่าจะจบอ่ะกำลังจะสนุกกำลังจะเข้มข้นกำลังจะแบบกำลังจะอยากดูต่อไปแล้วว่าหนูก็จะไปส่งบ้านหรือเปล่าจะไปยังไงกำลังสนุกเลยเนาะกำลังเข้มข้นเลยอะเข้มข้นอะ EP นี้คือแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่าอยากดู EP ต่อไปแล้วอะบทมันค่อยๆไปกำลังดีเลยอะไม่รีบร้อนไม่รวดเร็วแต่ค่อยๆรู้สึกค่อยๆอบอุ่นค่อยๆกัดกินหัวใจทั้งเขาแล้วก็เราด้วยใช่แบบดีอะชอบของตินแคนเองอะมันก็คือเริ่มรู้นะว่าตินอะรู้สึกดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเลยเถิดอะมันก็จริงๆมีแบบทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างหงุดหงิดใจกันบ้างให้รู้ว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์นะไม่มันมีความเหตุผลเนี่ยอย่างตอนตินอยู่บ้านตินกำลังเครียดอะเครียดมากแล้วอยู่ดีๆเขาถึงเขาความสุขมันขึ้นมาก็คือเขาอะมันมีความแบบมันมีความแบบกัดกินหัวใจเขาทีละนิดอะเหมือนคนที่ไม่เคยมีคนมาคอยห่วงใยไม่เคยมีคนมาแคร์ความรู้สึกเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่วันนึงมีใครคนนึงเข้ามาแคร์ความรู้สึกเขาอะมันทำให้เขาคิดถึงคนนั้นอะชอบจังเลยอะแต่ว่าคือมันน้อยไปน้อยเกินนะฝากนะมิลเลนเนียลชอยนะคะกับวาบิซาบีนะให้ยาวกว่านี้ได้ไหมอะตอนน่ะ35นาทีเองอะที่ดูอะน้อยเกินรอมาทั้งอาทิตย์อะอยากจะดูที่แบบยาวกว่านี้อะโอ้ฉันกำลังสนุกกับเขาเลยอุ้ย EP นี้เป็น EP ที่เคลียร์แล้วนะสำหรับ A นะสำหรับเรารู้สึกเคลียร์แล้วกำลังจะดีแล้วขึ้นแล้วอันแววตาสายตาความรู้สึกอะไรโอ้แต่น้องก็เล่นชัดเหมือนกันเนาะอย่างตอนแรกคือเรารู้เลยว่าไม่เป็นผู้เป็นคนเลยแต่พอแบบรู้แล้วว่ากำลังจะเป็นก็คือน้องก็เปลี่ยนแววตาไปเลยว่ากำลังจะดีขึ้นแค่ตอนเช้าก็คือรู้แล้วว่าแววตาอะไรก็ตามมันเปลี่ยนไปอย่างตอนที่กินเหล้ายังรู้อยู่เลยว่าเสียคนอยู่เลยคนเนี้ยแต่พอตอนแบบว่าหมายพูดนู่นนี่นั่นลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงก็รู้สึกว่าดีขึ้นพอเช้าก็คือดีขึ้นอีกระดับหนึ่งพอตอนนั่งคุยกับตัวเองก็ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราหวังว่า EP หน้าก็คงจะแบบดีขึ้นไปอีกแล้วก็แบบกลับมาแบบดีเป็นเอคนเดิมเป็นเอคนเดิมของเราแล้วนะเราเอาใจช่วยเอมากมากเลยนะแต่ EP นี้ต้องชื่นชมน้องใหม่เลยนะหมายแสดงดีมากรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปถึงแม้มันจะรุนแรงแต่คือเขาหวังดีจริงๆอะอันนั้นคือเขาแสดงออกมาแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้ถึงจะเป็นแบบว่านักแสดงใหม่ในเรื่องแต่ก็เข้ากับนักแสดงเดิมได้ดีใช่เพราะเพิร์ทก็คือเล่นดีมากอยู่แล้วอะแล้วพอแบบกิจที่เพิ่มเล่นดีบวกกับปอนอะคือชื่นชมปอนเลยนะคือแบบยอดเนาะสุดยอดน้องเล่นดีมากอ่ะน้องเล่นดีในบทของตัวเองใช่อยู่ดีๆก็ชายออกมาเลยโอเคไม้เป็นคนฉุดเอแต่ปอนอ่ะก็คือก็รับเขาเรียกอะไรแสดงในบทของตัวเองได้ดีขึ้นมาแล้วมันก็พุทธขึ้นมาเลยว่าคือรู้เลยว่าคนนี้คือรักและเป็นห่วงและหวังดีทุกอย่างคือตอนจบที่แบบกอดกันมันโคตรทัดใจเลยตอนกอดสามคนใช่ไหมใช่แล้วแบบปอนคือเด่นออกมาเลยอ่ะเพราะแบบว่าเป็นธรรมชาติมากดูไม่เหมือนปอนในซีซั่นหนึ่งดูโตขึ้นแต่ EP นี้เก่งกล้าก็ยังไม่ออกโอ้ฉันรอเธอตอนแรกเอ่ยถึงก็นึกว่าจะมามานานแล้วนะยังไม่มาสักทีหรือจะมา EP 12เดี๋ยวฉันรอเธอคอยมานานแสนนานตั้มตาก็ยังไม่ออกใช่ตั้มยังไม่มีเลยไม่พูดถึงด้วยยังไม่พูดถึงเลยงงมากเพราะตอนแรกเห็นเอ่ยถึง
ทคโนแล้วก็นึกว่าจะมีเก่งกล้าฉันรอเธอแล้วนะเก่งกล้าคิดสักนิดถึงเก่งกล้าก็ได้ไม่มีเลยโอ้ยรอนาน EP หน้าหวังว่าเราจะได้พบได้เจอกันนะคะเก่งกล้านะคะคุณเก่งกล้าคุณตั้มตานะคะแต่ตัวอย่างตอนต่อไปก็มีแค่คู่ของตุลแล้วก็ก้อนหินเราคิดว่าคู่ของตุลกับก้อนหินน่าจะเป็นก้อนหินน่าจะมาในพาร์ทอดีตมากกว่าถ้าดูจากตัวอย่างตอนต่อไปเพราะว่าตอนนี้ตุลเขาอยู่ในพาร์ทที่เป็นแต่งงานมีลูกแล้วแหละก้อนหินก็คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทอดีตรอนะคะรอการแสดงของน้องจะเป็นยังไงใช่ EP นี้ต้องยกให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนของฝั่ง A แล้วกันจะเด่นออกมานิดนึงเธอฉันไม่รู้จะพูดอะไร EP นี้ฉันอยากดู EP 4แล้วสำหรับเราที่เด่นติดตาติดใจเราคือแคนอะมันน้องแสดงดีมากมากมากกว่า EP ที่แล้วทั้งสำหรับเรานะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากมากน้องอาจจะแสดงเป็นคน alert เหมือนกันทุกๆฉากแต่เก็ดความละเอียดเล็กๆน้อยๆในแววตาในคำพูดในการสีหน้าแสดงอาการอะไรต่างๆแต่ละฉากไม่เหมือนกันเลยนะแล้วมันทำให้เรารู้สึกเอ็นดูรู้สึกแบบรู้สึกอยากมีแคมในของตัวเองอ่ะในทุกๆฉากเลยมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะเฮ้ยฉันชอบตอนนี้มากเลยตอนนึงอ่ะตอนที่ว่าตินมาหาแคมตินถือของไอ้แคมเลยอ่ะเออใช่มันรู้สึกแบบไอ้คุณชายตินอ่ะแกคุณชายตินเขาสนใจคนนี้แล้วเขาทำโดยที่เขาเป็นผู้ฆ่าบุรุษของเขาเองเขาเลยทำออกมาแบบนั้นเขาไม่ได้ทำเพื่อแบบหวังอะไรหรือว่าทำเพื่อเอาใจใครหรืออะไรแต่มันเป็นความสุภาพบุรุษของเขาแล้วก็ทำให้แคนซึ่งเขาจะมองแคนเป็นแบบไหนเธอคิดดูเขาจะมองแคนแบบไหนแต่ที่เราแบบติดนิดนึงกับ EP 3คือแสงอ่ะโลจับตาแสงแสบตาคุณน้องก็ขาวมากอยู่แล้วคือเรารู้สึกว่าสีหน้าของตินกับเสื้อสีขาวอ่ะคือมันจ้าไม่รู้จะจ้ายังไงแล้วก็มีฉากอีกฉากนึงก็คือฉากตอนที่เออ่ะที่ซูมอยู่คนเดียวตอนที่อยู่ในห้องอ่ะอันนั้นก็จ้าเหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าแบบแสงมันจ้าแต่ที่ใช้คือตอนตินมันจ้าไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ชุดของตินสำหรับเรารู้สึกว่ามันมินิมอลเยอะไปมินิมอลไปเออฉันรู้สึกเหมือนกันว่าชุดมันมินิมอลไปคุณชายอ่ะคือตินมันภาพที่เราภาพจำของคุณชายอ่ะมันต้องเนี๊ยบอ่ะตินรู้ป่ะแต่งตัวเหมือนใครเหมือนใครเหมือนไอ้ทูเลยเออใช่เหมือนไอ้2ใน2 with everlasting love อ่ะอ่าใช่ถ้าใครเหมือนเดะถ้าใครเคยดู2 with everlasting love จะรู้ว่าแบบสไตล์ก็จะประมาณนี้ใช่แต่คืออันนี้คือคุณใครคุณชายตินอ่ะอันนี้คือแบบเราแอบติดนิดนึงว่าแบบพอชุดด้วยมาเรารู้สึกว่ามันแบบมินิมอลไปเราไม่รู้สึกถึงความแบบคูลความหรูความเรียบของเขาที่แบบเขาคือคุณชายตินน่ะเขาบอกนี่เขาตั้งใจมาหาแคนเขาจะอยากแต่งตัวเพื่อว่ามาเข้ากับแคนก็ได้อยากให้แคนแบบว่าแต่คือก็เข้าใจว่าแต่เข้าใจคำว่าเขาเป็นคุณชายว่าดูจากบ้านเขาชุดธรรมดาของคุณชายอ่ะมันก็ต้องเหนือกว่าคนธรรมดานิดนึงอ่ะแต่เขาดูมินิมอลไปหน่อยเออมินิมอลไปสบายไปชุดยังยับจะมีแค่ชุดตินอ่ะกับแสงที่เราติดนิดนึงใน EP นี้ก็ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็เหมือนดูเพลินอะดูเพลินจนแบบจบแล้วเออฉันอยากดู EP ต่อไปแล้วแต่ฉันรู้สึกว่า EP ต่อไปมันจะดีขึ้นฉันเราสองคนอยากเห็นตินกับแคนที่แบบจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นยังไงมากขึ้นมากขึ้นกว่านี้อีก EP 3แล้วว่าเธอมันเร็วมากเลยอ่ะ EP 12 EP 14 3แล้วว่า EP ต่อไปอยากรู้ว่า EP ต่อไปจะเป็นไงอยากรู้ว่าเอจะพุทธตัวเองขึ้นมาเออได้มากเก่งกล้าก็รอดูอยู่ตั้มตาก็รอเรามาให้กำลังใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันใน EP ที่4ค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามเรื่องบังเอิญรักซีซั่น2นะคะได้ที่แอปพลิเคชัน VTV เวลา2ทุ่มทุกวันพุธค่ะและอย่าลืมติดตามช่องของพวกเราช่องบาบาบิวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งดิ้งๆค่ะแล้วพบกันใหม่ EP 4นะคะบ๊ายบาย